สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิววิธีการใช้กล้อง IP นะครับขั้นแรกให้ลูกค้าเอากล้อง IP นะครับเสียบสายแลนแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับทุกคนจะมีไฟ2อันออกนี้นะครับติดตั้งหน้าตากล้องนะครับขั้นแรกให้ท่านโหลดแอปข้างกล่องนะครับมีทั้ง iPhone แล้วก็ Android เนาะโหลดแอปตรงนี้มาเป็นยิงเกียวโค้ดนะครับชื่อแอปมันชื่อนี้ครับ PWA Wi-Fi Cam นะครับไอ้คลิกเข้าไปปุ๊บกดคำว่า add camera นะครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วกดสแกน ID ตรงนี้นะครับจากนั้นเราเอาไปสแกน QR code ข้างล่างกล้องนี้นะครับข้างล่างกล้องมี QR code ผมไปสแกนได้ QR code มานะครับให้กดดันนะครับข้างบนแม้มันเขียนว่ากล้องออนไลน์ให้กดคำว่าออนไลน์ไปตามกล้องตัวนี้มีโหมดพิเศษนะครับชัดมากก็ให้กดออกก่อนนะครับเป็นนี้นะเป็นนี้ครับให้ลูกค้ากดตรงนี้นะครับตัวควันเปลืองนะครับนี่สำหรับ Android นะแล้วจากนั้นให้กดคำว่าอะลามนะครับเปิดมาได้ motion แล้วก็คำว่า motionให้กดเช็คกลุ่มนี่คือโหมดพิเศษนะครับสมมุติเราออกนอกบ้านมาถ้าเข้าโหมดโมชั่นนี้ปุ๊บเราก็ที่มันมีหลายโหมดอยู่เนาะแต่โหมดโมชั่นก่อนแล้วกดออกถ้าสมมุตินะครับไปใกล้ถ้าสมมุตินะครับตอนนี้ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวสมมุติมีคนเข้าบ้านเรามานะครับเดี๋ยวผมดูมือนะครับสมมติผมจะเอานี่ไปขยับนะครับติดอะไรไม่ใช่ไม่ติดอะไรอ๋อติดอะไรหรอสองอันเลยติ๊กโมชั่นนี้นะครับจากนั้นให้กดดันอันนี้ก็ได้กดดันตรงนี้เมื่อกี้ผมลืมกดต้องไอพีเราก็เปิดไว้สมมติเราไม่อยู่บ้านสมมติมีคนเข้าบ้านเรานะครับถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวหน้ากล้องนะครับดูนะครับโทรศัพท์จะโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาว่าเราก็กดดูนะครับสมมติกดรับสายเราก็กดดูเลยว่าใครเข้ากล้องใครเข้าบ้านเรามาโอเคตอนนี้มีหมดอะลามเพิ่มขึ้นมาครับเดี๋ยวจะปิดไฟให้ดูนะครับมีอะไรเคลื่อนไหวหน้ากล้องเดี๋ยวผมมาเลยเดี๋ยวปิดโหมดนี้ก่อนนะครับนี่คือกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดทำติดอยู่นี่ก่อนนะครับก็บันทึกได้นะครับเสียงเมงเสียง32 กิกนี่ยิงไม่ได้ใส่ก็บันทึกมันจะวนในนี้เนาะกดดูออนไลน์ได้เลยเนาะต่อ Wi-Fi ได้ครับต้องใช้สายแลนก็ได้นะ
ใต้ต่อ Wi-Fi กดคำว่า Wi-Fi setting ครับจากนั้นก็เซิร์ช Wi-Fi ก็อันนี้ Wi-Fi ร้านผมนะครับเบอร์นี้ก็ในพาสเวิร์ด Wi-Fi ร้านนะครับกดกันดึงออกเลยมั้งจากนั้นเดี๋ยวเราจะดึงสายแลนออกนะครับใช่ครับดึงสายแลนวันของ20วิแล้วดึงออกภายใน20วิเราก็ดึงออกครับสายแลนออกนี่จะเป็น Wi-Fi เพียวๆครับรอสักครู่รอให้เครื่องรอให้เครื่องบูตแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวนี้มันกำลังขึ้น